วิบากกรรมของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยครับเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่ามันหลายอันแต่ที่ช็อกช็อกต้องบอกว่าไม่ใช่แชกงงๆกับพวกเราเองนะแต่ช็อกทั้งพรรคอ่ะครับช็อกไหมวันนั้นอ่ะช็อกครับก็คือมติของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเมื่อวันที่3มีนาคมว่าไงครับเป็นเอกฉันท์สั่งให้คุณศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยในเรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการยังคงหุ้นเนี่ยคงไว้ซึ่งหุ้นมีส.ส.54 คนนะครับที่มาของคำร้องคุณศักดิ์สยามเนี่ยนะครับส.ส.54 คนเนี่ยยื่นคำร้องต่อประธานสภาว่านายศักดิ์สยามยังคงไว้หุ้นซึ่งหุ้นนะครับและส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นซึ่งอันเนี้ยคุณประกรณ์วุฒิใช่ไหมคุณประกรณ์เป็นคนอภิปรายกับพันธมิตรทวีสอดส่องนะครับใช่ไหมว่าอันเนี้ยถือว่าอีกคนนึงเป็นโนมินีใช่ครับเพราะว่างั้นนะแล้วก็อภิปรายเสร็จเขาก็รวบรวมชื่อไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าหนึ่งในสิบเองใช่ไหมของสสใช่ครับนะแปลว่า40คนก็40ตอนนั้น45คนก็ยื่นได้ครับกรณีนี้ก็คือยื่นไป54คนนะครับความผิดก็คือเป็นลักษณะต้องห้ามนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา157ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีครับก็คือรัฐมนตรีเนี่ยจะคงไว้ซึ่งหุ้นไม่ได้นะครับแล้วก็กิจการที่ว่านี้นะครับก็ไปถูกกล่าวหาคือฝ่ายค้านไปตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยตอนนั้นไปยื่นอย่างเดียวนะให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดใช่ครับใช่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญ8ท่านเนี่ยก็เห็นว่าถ้าหากว่าต้องสิ้นสุดจริงๆถ้าปล่อยไว้มันจะเกิดความเสียหายก็เลยพักการนำที่เหมือนเช่นเดียวกับท่านนายกใช่ไหมใช่ครับนะฮะต้องบอกงั้นและพอพักฝ่ายค้านเห็นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าให้พักทำหน้าที่ยื่นต่อยื่นซ้ำใช่ไหมใช่ครับยื่นซ้ำยื่นไปยังหรือยื่นวันจันทร์ใช่ครับจะยื่นในสัปดาห์หน้านี้นะครับก็คือจะไปยื่นซ้ำเรื่องมาตรา144อีกนะครับเรื่องการไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณเพราะว่ากิจการที่อ้างว่าคุณศักดิ์สยามยังถือหุ้นอยู่เนี่ยนะฮะมีการไปรับเป็นคู่สัญญากับรัฐใช่เนี่ยคุณประกรณ์วุฒิคนที่เป็นคนอภิปรายใช่ไหมนะหนักสุดเลยนะของคุณศักดิ์สยามเนี่ยก็ยื่นซ้ำเรื่องนี้ต่อบอกว่าขณะนี้ได้ร่างคำร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ระหว่างการตรวจทานและประสานไปยังพรรคร่วมฝ่ายค้านจะส่งคำร้องให้อ่านกันนะครับแล้วก็จะไปยื่นกันเนี่ยฮะอย่างที่พี่ช้างบอกก็ใช้สสแค่1ใน10ครับยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้ความเป็นรัฐมนตรีและสสของคุณศักดิ์สยามเนี่ยสิ้นสุดไปเลยคือเดิมเนี่ยเอาแค่ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดอย่างเดียวตอนนี้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งใช่ฮะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแปลว่าลงเล่นการเมืองไม่ได้ครับอย่างน้อยส่วนใหญ่ก็จะ10ปีใช่มั้ย10ปีตอนนี้ส่งคำร้องต่อศาลเนี่ยน่าจะวันจันทร์ที่13ใช่ไหมที่บอกนะครับใช่ครับนอกจากโดนศาลรัฐธรรมนูญและโดนฝ่ายค้านยื่นแล้ว คุณชูวิทย์เล่นมาเป็นเดือนเลยนะเล่นมาเป็นเดือนเป็นเดือนนะที่บอกว่าคุณชูวิทย์จะล้มภูมิใจไทยได้ใช่ไหมครับประกาศเลยว่าจะล้มจะอะไรต่างๆประกาศแล้วบอกว่าไม่สนถูกมองไปเรื่องการเมืองด้วยนะฮะและจะบอกว่านอกจากจะรณรงค์ที่ไม่ให้เลือกภูมิใจไทยจะยื่นยุบพรรคด้วยยื่นยุบพรรคด้วยยื่นยุบพรรคด้วยคุณชูวิทย์เล่นปมอะไรบ้างครับไปดูสิมีรถไฟฟ้าสายสีส้มอันนี้ชัดเจนนะครับที่บอกว่ามีส่วนต่าง 68,000 ล้านและมีการโอนเงิน 30,000 ล้านไปสิงคโปร์เนี่ยนะครับเรื่องกัญชานะก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นคนที่เสนอนะครับแล้วก็ทำให้เกิดหลุมดำอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะรณรงค์ไม่ให้เลือกภูมิใจไทยอันนี้บอกจะขึ้นป้ายด้วยใช่ครับก็จะปล่อยป้ายหลังยุบสภาเป็นแสนป้ายนะเตรียมไว้บอกเป็นแสนป้ายแล้วไปที่ดินเขากระโดงเขากระโดงโอ้โหเขากระโดงอยู่ที่ไหนเขากระโดงอยู่บุรีรัมย์บุรีรัมย์วันก่อนทีมฟุตบอลอะไรนะลำพูนใช่ครับไปเตะบุรีที่บุรีรัมย์แม้จะแพ้แต่ตะโกนเรียกชูวิทย์ครับกลายเป็นว่าประเด็นที่บุรีรัมย์ลำพูนแพ้บุรีรัมย์เนี่ยนะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องชูวิทย์ในสนามช้างอารีนาซึ่งอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยตะโกนชูวิทย์เป็นประเด็นเป็นประเด็นใช่ครับเป็นประเด็นนะครับต้องบอกอ่ะไปดูนะครับทำไมงานเข้ารัวๆพี่ก๊อฟครับผมก็คือว่าเรื่องของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือมีคล้ายๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยในภาคการเมืองด้วยกันเองเนี่ยก็มองเหมือนอยากพูดตรงๆคือมองอย่างหมั่นไส้นะเพราะว่าพรรคเขาเนี่ยมันเหมือนมีระบบจัดการดีเยี่ยมมีการจัดสรรปันส่วนมีโบนัสด้วยประโยชน์กันมีโบนัสด้วยใช่ครับก็เลยมีข่าวลือเรื่องการแจกโบนัสอย่างที่พี่ช้างว่านะครับแล้วก็มันมีเรื่องเก่าอีกหลายปมที่ตอบไม่ชัดนะฮะเรื่องที่ดินเขากระโดงเอ่ยรถไฟฟ้าสายสีส้มเอ่ยนะครับมันก็เลยถูกอภิปรายทุกครั้งนะฮะในการซักฟอกทุกครั้ง
เมื่อกี้เราค้างไว้ยังไม่ได้ฟังเสียงคุณชูวิทย์เลยว่าจะรณรงค์ต่อต้านยังไงและจะไปยื่นยุบพรรคยังไงไปฟังเสียงคุณชูวิทย์กันก่อนครับครับครั้งการเลือกตั้งหาเสียงผมเขาไปหาเสียงผมจะไปทำลายเสียงเออนะมันเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่คนไปหาเสียงแต่ชูวิทย์ไปทำลายเสียงพรรคนี้เนี่ยต้องแนะนำว่าถ้ายังอยู่รอดถ้าไม่โดนยุบซึ่งผมมั่นใจโดยส่วนตัวเลยว่ากกต.ต้องยุบพรรคภูมิใจไทยเมื่อยุบพรรคภูมิใจไทยแล้วตัวนี้ก็จะเหมือนหนูแตกลังแหละครับส่วนจะไปสังกัดลังไหนเนี่ยไม่รู้แต่โดนยุบเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่โดนยุบ80กว่าเปอร์เซ็นต์ยกเว้นว่ากกต.ปปช.ไม่ได้ทำหน้าที่โอ้โหไปกดดันเขามากไปไหมคุณชูวิทย์แต่ก็เอาละคนยื่นก็ต้องมั่นใจใช่ไหมว่าเฮ้ยยุบแน่ๆอะไรเงี้ยนะฮะนอกจากเรื่องนั้นแล้วเห็นมีเรื่องที่ดินสปกด้วยใช่ไหมงานเข้ามีที่ดินสปกที่หนองย่างเสือฮะอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีก็คือมีการไปโยงกันนะครับว่ามันมีบิ๊กก่อสร้างอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรถไฟฟ้าอะไรด้วยนะฮะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ได้ประโยชน์เรื่องรถไฟฟ้าใช่ครับครับอันนี้ฝ่ายค้านเขาก็ลงไปในพื้นที่มาหลายครั้งนะครับแล้วก็เอามาอภิปรายในการอภิปรายทั่วไปที่ผ่านมาด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือคุณชูวิทย์เขาก็มาแฉเรื่องเงิน 30,000 ล้านที่โอนไปสิงคโปร์นะฮะแต่ว่าก็มีการเรียกหลักฐานเรียกใบเสร็จกันนะครับก็แต่ว่ายังไม่ได้เปิดออกมาแล้วเรื่องกัญชาเรื่องกัญชาเนี่ยนะครับก็บอกเป็นหลุมดำนะครับร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงไม่ผ่านสภาไม่ผ่านนะครับแล้วก็ทำให้ก่อนนี้คนติดกัญชางอมแงมครับร้านขายนี่เปิดแบบเสรีเลยมันช่องว่างใช่ไหมใช่ครับก็คือตำรวจเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าไปจับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะฮะว่าตกลงมันยังเป็นยาเสพติดหรือเปล่านะฮะเนี่ยพอมันก็กลายเป็นหลุมดำนะครับแล้วพอล่าสุดที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นเมื่อมีมติเอกฉันท์ของศาลรัฐธรรมนูญเลยตอนนี้เนี่ยละสัมเลยครับเพราะว่าพี่ก๊อฟตอนนี้เนี่ยสั่งการในกระทรวงคมนาคมไม่ได้แล้วก็คนที่เป็นรักษาการก็ไม่ใช่คุณอนุทินด้วยใช่ครับครม.ไม่ตั้งคุณอนุทินก็เลยใช้คำสั่งเดิมที่ให้รัฐมนตรีช่วยตามลำดับเนี่ยเป็นรักษาการตอนนี้ใครรักษาการคุณแบงค์คุณอธิรัตน์อธิรัตน์ครับแบงค์อธิรัตน์ใช่ครับซึ่งเป็นลูกชายของคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์รักษาการก็เห็นวันก่อนคุณชูวิทย์ไปยื่นหนังสือใช่ไหมใช่ครับกับคุณแบงค์เลยใช่ครับนะคุณแบงค์ก็ยังหนุ่มนะยังหนุ่มครับยังหนุ่มก็ถ้าจะชงหรือทำอะไรต่อเนี่ยคิดได้ดีแล้วกันครับครับนะครับต้องบอกว่าต้องอันเนี้ยก็เป็นงานเข้าไปนะครับครับในข้อกล่าวหาแล้วเรื่องของกรมทางหลวงชนบทอีกใช่ไหมทีนี้คือเรื่องที่มายื่นเนี่ยมันยังไม่จบไงฮะมันมีหลายเรื่องที่ไปยื่นปปช.ไว้นะครับก็คือเรื่องบัญชีทรัพย์สินซึ่งมันก็จะมาโยงกับเรื่องที่มันมีปัญหาอยู่นี่แหละโนมินีใช่ไหมใช่ครับแปลว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเท็จหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าเนี่ยไอ้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญเนี่ยถ้าเผื่อศาลกลับมาพิสูจน์นะฮะว่ายังคงไว้ซึ่งหุ้นเนี่ยแสดงว่ายื่นทรัพย์สินเท็จเพราะวันนั้นที่คุณประกรณ์วุฒิพูดเนี่ยมันมีหลายประเด็นนะอันหนึ่งที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บ้านของบ้านคุณสยามครับสองเนี่ยมีการจ่ายเงินจริงไหมเพราะยังไม่เห็นทรานเซ็คชั่นการจ่ายเงินใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาและประเด็นที่สามเนี่ยมีการยื่นประมูลแบบคู่เทียบสลับไปสลับมามนะจนได้งานในกระทรวงคมนาคมเป็นพันล้านครับอันนี้เลยเป็นประเด็นครับเขาไปตรวจสอบพบเลยนะครับผมก็โอ้โหวันนั้นอภิปรายได้โอ้โหใช่ครับถึงตอนที่ซักฟอกเนี่ยทางคุณศักดิ์สยามก็มีการลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับเขาชี้แจงว่าไงแล้วก็บอกว่าเขามีการโอนเงินตอนแรกก็ชี้แจงด้วยปากเปล่าแต่ตอนหลังก็เอาสลิปการโอนมานะครับสลิปการโอนมาว่าโอนไปกี่ครั้งนะครับแต่ก็ยังมีคำถามอย่างที่ว่านะครับเรื่องของ transaction นะครับเรื่องของโอนไปที่ไหนอะไรยังไงนะฮะเนี่ยก็ทุกอย่างเนี่ยฮะมันมีร่องรอยหมดใช่ครับนะแล้วก็ตอนศาลรัฐธรรมนูญนี่ผมเล่าให้ฟังนะตอนศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยกรณีของคุณธนาธรครับเรื่องหุ้นเนี่ยยังถือหุ้นอยู่แล้วก็ยังนั่นนะที่บอกขายหุ้นให้แม่ครับเขาไม่เชื่อไงเพราะบอกว่ามีเช็คแต่เช็คไม่เข้าบัญชีไม่มีทรานเซ็คชั่นของเงินนะฮะแล้วเขาก็คิดว่าที่คุณประเด็นเรื่องของการซื้อขาดไม่ขาดนะประเด็นบอกว่าไม่ใช่บริษัทสื่อเขาก็ไปตรวจสอบเนี่ยว่าเรื่องรายได้ว่ามีรายได้ก็เอาโฆษณาไหมก็ยังทำธุรกิจอยู่อันนี้ทุกอย่างมันมีร่องรอยนะต้องร่องรอย
อีกคนหนึ่งที่ถูกกระทบมากนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่าไอ้นี่เป็นยุทธการเตะตัดขาพรรคภูมิใจไทยว่าไงนะบอกว่าในพรรคก็คุยกันแสดงว่ามีเรื่องอะไรที่ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าโดนใจประชาชนหมายถึงผลงานของภูมิใจไทยเนี่ยนะถ้าปล่อยไปจะได้คะแนนมากขึ้น มีช่องก็สกัดไว้ก่อนคนที่สกัดไม่เสียหายแต่พรรคจะถูกโจมตีไปฟังเสียงคุณอนุทินเรื่องที่บ่นๆเรื่องนี้หน่อยครับเขาก็คุยกันนะครับว่าแสดงว่ามันคงมีเรื่องอะไรที่ฝ่ายตรงข้ามคงเห็นว่าโดนใจพี่น้องประชาชนนะแล้วถ้าปล่อยไปอย่างนี้ไปเดี๋ยวจะได้คะแนนมากขึ้นนะครับก็ถ้ามีช่องทางที่จะสกัดไว้ก่อนก็พวกเขาไม่เสียหายอะไรคนที่สกัดไม่เสียหายอะไรคนที่ไม่หวังดีกับพรรคภูมิใจไทยนะครับไม่เสียหายอะไรคนเสียหายคือประชาชนพรรคภูมิใจไทยขอให้ความมั่นใจว่าทำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเราคนการเมืองนะเราต้องกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผ่านวิกฤตการผ่านความกดดันผ่าน เรื่องอะไรต่างๆมาเยอะแยะแล้วมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในส่วนของข้อกล่าวหาต่างๆก็มีหน้าที่ไปชี้แจงอย่าเพิ่งไปตั้งศาลเตี้ยแล้วพิพากษานะครับ